จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อสวัสดีครับกับปัจเจเต้แล้วนะครับวันนี้เต้จะมาเปรียบเทียบฟูชั่นและเน็ตรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ซึ่งรุ่นเก่าเต้ใช้เป็น 435N รุ่นใหม่เหลือแค่ 31N1 แอดมินลาเน็ตเขาบอกเต้ว่าคนที่เคยใช้ 35N รุ่นเก่าเนี่ยสามารถใช้ 31N1 รุ่นใหม่ได้เลยเพราะว่าเขาทำออกมาเพื่อทดแทน 35N รุ่นเก่าเพียงแต่เขาลดความเหลืองออกมาดูกันว่าผิวแทนจะใช้แล้วรอดหรือไม่รอดแล้วก็ 31N1 เนี่ยจะได้ไปต่อสำหรับ DC ได้หรือเปล่าติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับยังไงก่อนไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ DC เต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืม Subscribe ช่อง DC เต้กดสั่งกระดิ่งให้เต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยฟูชั่นลาเมดรุ่นเก่าที่เป็น 35N ที่เขาจะเลิกผลิตแล้วก็เลิกขายเต้ก็ไปกด 31N มาเป็นแบบฟิลรีฟิลเป็นฟิลแบบลองก่อนถ้าฉันไม่ชอบก็บายบายลาเมดรุ่นเก่าจะเป็น 35N นะครับที่เขาจะเลิกแล้วเต้ก็ไปกดรุ่นใหม่ที่เป็นรีฟิลมาคือเขาให้ชื่อว่า 31N1 แอดมินเขาบอกว่า 31N1 เนี่ยก็คือ 35N นั่นแหละค่ะจะถอดความเหลืองออกยังคงระดับความเข้มเหมือนเดิมนั่นก็หมายว่าปรับเลขและความเข้มมันจะเท่าเดิมได้ยังไงใครที่ใช้ 35N เก่าก็สามารถใช้ 31N1 ได้เราไม่เชื่อเราก็เลยกดมาลองมามาลองกันเลยก็จะลง 35N ก่อนโอ้ยวันนี้ใส่เสื้อเข้ากับสีลาเดดเลยไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่เรามาดูตลับข้างในก่อนดีกว่าตัวรีฟิลก็สีต่างกันอยู่นะตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวฟูชั่นมีความละเอียดกว่าดูดิเธอดูสีมันก็ต่างกันแล้วปะพนักงานจะบอกว่าเอ้ยคนใช้ 35N มาใช้ 31N ได้เลยแต่รุ่นใหม่ก็แบบยังไงอยู่แต่ลาเนี่ยเขาดีอย่างนะตลับเขาสามารถใส่ได้แทบจะทุกโปรดักต์เลยมั้งที่เป็นตลับแบบนี้เอาตลับแป้งมาอันนี้ตลับแป้งเขาใช่ปะสมมตินะเอาถอดแป้งออกเราก็ใส่ตัวฟูชั่น 31N เข้าไปก็สามารถแล้วก็ความแตกต่างพับรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนาะเห็นเขาบอกว่าต่างนะรุ่นใหม่จะหนาขึ้นรุ่นเก่าจะบางกว่าแต่ก็ไม่รู้อ่ะ35N สั่งนี้ละกันตัว 35N ที่ชอบก็คือแบบจะมีความเข้มแล้วก็ติดไปทางส้มถ้าดูในกล้องอ่ะจะดูไม่ออกเลยว่าได้ทาคุชชั่นมันจะมีความแทนขึ้นมาจริงปะเขาก็ฮิตมานานแล้วแต่ก็เฮ้ยทำไมเราไม่ได้ลองสักทีจนแบบวินาทีสุดท้ายก็คือลองพอลองเสร็จแล้วยังไงชอบเสร็จแล้วยังไงปรับสูตรจ้าเอา 35N ออกเหลือแต่ 31N1 ที่บอกว่า 31N1 เนี่ยคือการปรับสูตรจาก 35N เพื่อที่ลดความเหลืองน่าจะได้ไม่หมองอันนี้ไปฟังเขาไลฟ์สดอะไรมานะใส่หูฟังทำไมก่อนเอาหูฟังออกก่อนอันนี้คือสี 35N จะได้สีประมาณนี้เลยสีค่อนข้างเข้มแล้วก็เข้มแบบแทนส้มๆ 31N ก็เพื่อตัวเนื้อคุชชั่นตรงเนี้ยเขาละเอียดจริงเห็นปะมันไม่ได้เหลืองเลยเธอมันแบบมันเป็นเฉดคุชชั่นที่ไม่ชอบอ่ะแต่มาดูว่าลงแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลงให้ทั่วก่อนความเข้มนี่สู้ไม่ได้เลยใครที่ผิวเข้มกับเต้แล้วแบบใช้ 35N อ่ะก่อนจะซื้อ 31N1 อ่ะไปเทสนะเพราะเต้รู้สึกว่าเต้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันขาวทั้งถามในแอดมิน Shopee ทั้งถามในแอดมิน If and Boy พูดเหมือนกันหมดอันนี้เคยใช้ 35N ใช้ 31N1 ได้เลยค่ะไม่ลอยไม่ทอนแน่นอนดูสีสิเหมือนกันตรงไหนบอกชัดๆแบบไม่แกงว่าใครที่ผิวเข้มกับเต้น่าจะไม่รอดเพราะเต้รู้สึกว่าถ้าเต้ใช้ 31N1 ในชีวิตประจำวันก็น่าจะไม่ค่อยรอดแล้วเหมือนกันแล้วก็ดีที่ซื้อมาแค่รีฟิลเพราะถ้าซื้อตลับจริงอ่ะเขาจะได้รีฟิลมาด้วยใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเป็นการสิ้นเปลืองเงินซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ดูดิมันใช้ได้ยังไงอ่ะมันเทาไปเลยสว่างกว่าผิวด้วยวอลลาเนตไทยแลนด์เอาเฉด 35N กลับมาขายในรุ่นใหม่ด้วยผิวเข้มเดือดร้อนแล้วจ้ะที่ต้องหาคุชชั่นตัวใหม่ก็คือถ้าไม่เอา 35N กลับมาก็น่าจะไม่ได้ใช้คุชชั่นลาเนตแล้วน่าจะเปลี่ยนยี่ห้อเพราะยี่ห้ออื่นเข้มกว่านี้ก็มีถ้าอยากได้สีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ลาเนตก็ได้เพราะแบรนด์อื่นก็ทําผิวเทาได้เหมือนกันไม่ต้องถึงระดับลาเนตเลยแต่อยากได้สีนี้ง่าย 35N เคลียร์สาตกหลุมรักYeah.
ไหนๆก็ไหนๆเรามาถึงครอบครัวลาเนตและนี่ก็คือของแถมที่เราซื้อแป้งมาคือของแถมกี่ชิ้น7 8ก็ซื้อแป้งลาเนตของแถม12ชิ้นลงให้ดูว่าแป้งเขาโปร่งแสงหรือเปล่าความดีงามของแป้งลาเนตก็คือเห็นปะเขาเป็นตะข่ายที่แบบแป้งไม่ตกข้างนี้คือลง 3.5 mm ไปเรื่องความโปร่งแสงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันในกล้องเลยละกันว่าไปแล้วเป็นยังไงสีผิวเปลี่ยนหรือเปล่าครับแล้วก็นานจากความโกลว์คือหายหมดเลยเรียกว่าเขาทำแป้งมาใช้คู่กับคุชชั่นได้ดีนะอันนี้ 3.5 mm เสร็จแล้วความสังขยาก็คือหายไปอ่ะลองเซตด้าน 3.1 mm อันนี้คือฟินิชในการใช้แป้งของลาเนตแป้งชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลย Burring Finish Powder จริงเบอร์จริงเฮ้ยแต่แป้งเขาเซตคุชชั่นดีมากอะดูดิเลิศหน้าเซตแล้วก็จะแบบเป็นแป้งที่เบิร์นจริงอันนี้ก็คือการรีวิวคุชชั่นลาเนตรุ่นเก่า 3.5 mm กับรุ่นใหม่ 3.1 mm สำหรับเต้เต้ว่าเราเต้ข่าววันนี้นิดนึงแล้วก็เราจะได้ไปต่อกับ 3.1 mm มันจะข่าวกว่านี้ไหมคือในกล้องมาดูได้แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เลยใครใช้ 3.5 mm รุ่นเก่าแล้วก็มาลองใช้ 3.1 mm รุ่นใหม่บ้างรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์บอกต่อกันฮะเต้รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายBig, big, 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 big